สวัสดีค่ะมาพบกับนิมอีกครั้งนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้ค่ะนิมมีอีกหนึ่งเมนูที่ง่ายมากๆเลยนะคะเหมาะกับงานปาร์ตี้หรือว่านำไปปิกนิกได้ด้วยค่ะชื่อเมนูว่า small bear cracker ค่ะแหมชื่อก็รู้แล้วนะว่าต้องมีอารมณ์เป็นหน้าหมีแน่นอนนะคะถ้าเกิดอยากรู้แล้วว่าทำยังไงนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนู small bear cracker มีดังนี้ค่ะขนมปังแครกเกอร์มาร์ชเมลโล่ดาร์กช็อกโกแลตและไวท์ช็อกโกแลตค่ะพร้อมแล้วมาลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำเมนู small bear cracker กันเลยนะคะดับแรกค่ะเราก็เลือกใช้แครกเกอร์แบบที่ชอบนะคะแล้วแต่ขนาดเลยนะคะว่าชอบแบบไหนนะคะก็นำมาวางที่จานนะคะปึ๊บค่ะจากนั้นค่ะก็ช็อกโกแลตตัวนี้นะคะนิมก็นำไปละลายในไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ15วินาทีนะคะได้เนื้อประมาณนี้ใส่เขาลงไปตรงกลางนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะวางตัวมาร์ชเมลโล่ลงไปนะคะแต่นี้ค่อนข้างใหญ่ค่ะเราจะตัดเขาก่อนนะคะประมาณครึ่งนะคะให้พอดีนะคะแล้วก็ใช้ช็อกโกแลตอีกทีนึงค่ะวางด้านบนนะคะก็ใช้แครกเกอร์อีกอันนึงค่ะประกบนะคะดูถูกก่อนถูกได้แล้วนะคะอันนึงนะคะลองวางไปนะคะช็อกโกแลตก็มาร์ชเมลโล่เหมือนเดิมนะคะตัดครึ่งกรรไกรนี้เราก็เลือกใช้กรรไกรสำหรับที่ใช้กับอาหารเท่านั้นนะคะอย่าใช้ปนกันนะคะก็ราดด้วยซอสช็อกโกแลตอีกครั้งนะคะทับด้วยแครกเกอร์ค่ะจากนั้นค่ะนิมจะนำตัวแครกเกอร์ตัวนี้นะคะไปเข้าในไมโครเวฟค่ะประมาณ20วินาทีค่ะเพื่อให้ตัวมาร์ชเมลโล่เขาเยิ้มๆออกมาเลยค่ะเดี๋ยวมารอดูกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพอออกมาจากไมโครเวฟใช่ไหมคะเขาก็จะเยิ้มๆยืดๆออกมาแบบนี้น่าทานมากๆเลยค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็เป็นการวาดหน้าหมีค่ะนิมก็เลือกใช้เป็นไวท์ช็อคนะคะเป็นกลมขนาดเล็กนะคะเราจะมาแปะประสานกันก่อนนะคะใช้ไม้จิ้มฟันดีกว่ายิ่งชิ้นเล็กจะยิ่งแบบลำบากนิดนึงนะคะเขาลงไปตรงกลางนะคะชิ้นหนึ่งนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะวาดเดี๋ยวขอออกไปหนึ่งอันก่อนหน้านะคะเริ่มจากจมูกก่อนแล้วก็ตานะคะได้มาหนึ่งอันมาดูอีกอันหนึ่งกันนะคะอ
เดี๋ยวนิมขออนุญาตไปทำให้เสร็จทั้งหมดนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะถ้าเกิดเวลาทานค่ะแนะนำว่าตัวมาร์ชเมลโล่ควรทานทั้งที่เขายังร้อนๆนะคะเขาจะได้ยืดยืดนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากได้เมนูเก๋ๆแบบนี้ค่ะสามารถเข้าไปติดตามได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นิมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย